สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับแก้วอีกแล้วนะจ๊ะมาแล้วนะคะตามคำขอหรือเปล่าลุคนี้ไม่มีใครขอนะคะแต่ว่าก็อยากจะทำให้เพราะว่าอยากจะแต่งหน้าลุคแบบสโมกี้อายเล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยมี how to มาฝากทุกคนกันนะคะก็เป็นลุคนี้นั่นเองก็ตื่นเต้นไหมคืออันนี้คือพยายามจัดแสงให้เข้ากับสีผิวแก้วที่สุดแล้วคือไม่อยากให้มันขาวเกินจริงเพราะว่าตัวจริงแล้วเป็นคนขาวเหลืองนะคะน่าจะได้แล้วนะอันนี้คือน่าจะสีชัดแล้วโอเคนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกับ how to look me นะคะที่แบบแน่นสักนิดหนึ่งปากแบบซอฟแต่ว่าแก้วไม่ชอบทาโทนสีนูดแบบนูดเต็มปากเลยนะคะถ้าใครที่แบบแต่งตาจัดแล้วทาสีนูดไปเลยก็ได้เหมือนกันนะแต่แก้วก็ขอแบบมีเหลือบๆชมพูนิดๆ นิดหนึ่งนะคะไปชม how to look นี้กันเลยว่าแก้วแต่งออกมายังไงค่ะไม่ยากเลยจริงๆนะคะพูดเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะเรามาเริ่มแต่งหน้ากันเลยนะคะแก้จะใช้เลฟรอนโฟโต้เลดี้นะคะสีเบอร์004นูดนะคะเป็นสีนูดอันนี้นะคะอันนี้ซื้อมาจากไดโซะนะคะค่ะก็จะบีบมา2ปั๊มแบบนี้แล้วก็จะใช้กับพับแท็บใต้ตาก่อนแล้วก็ตรงจมูกนะคะคือมันจะให้ความวาวของผิวซึ่งเราก็ต้องเกลี่ยเติมให้ทั่วๆแล้วก็แท็บให้มันเป็นแบบเลเยอร์ไปอย่างเงี้ยคือเนี่ยให้มันปิดรอยสิวได้จากนั้นจะตามด้วยนี่นะคะเป็นคอนซีลเลอร์นิดหนึ่งเพราะว่ายังมีรอยสิวอยู่คอนซีลเลอร์ของ Etudeนะคะจะกลบรอยสิวต่อมานะคะใช้เป็นอันนี้เป็นไอเทมที่จะทำให้หน้าโกวาวตลอดทั้งปาร์ตี้คืนนี้นั่นเองนะคะอันนี้เป็นของ17นะคะนี่นี้เราจะกดมาไม่เยอะ1ปั๊มพอแต่ใช้ไม่หมดหรอกแต่ว่ากดมาเผื่อไว้โอเคเราจะทาเนี่ยช่วงตรงเนี้ยให้มันเป็นตัวเนี้ยแล้วก็เกลี่ยคือทาใต้ตาด้วยนะมันจะเงามากแล้วก็วิงมากจริงๆYour money, hide your fear. The Victorians are here.ก็ผิวฉ่ำวาวเรียบร้อยแล้วนะคะเงามาเชียวนะคะจะตามด้วยอันนี้นะคะมิทีนจูบซึ่งแก้วไปซื้อมาใหม่สีนี้เป็นสีเบอร์01จะเอามาทาพวงแก้มของเราให้ดูแบบเลื่อนิดหนึ่งนะคะใช้เป็นแบบนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยตามด้วยแบบฝุ่นมันจะติดทนมากขึ้นปาร์ตี้ของเราเราจะได้ไม่ต้องมาเติมสีจะแบบค่อนข้างจะชัดเจนนะค่อยๆทาแบบเอาให้เหลือน้อยมากๆแล้วก็แต้มลงไปที่พวงแก้มแล้วก็เกลี่ยนะค่อยๆเกลี่ยโอ้ยเหมือนโดนตบเลยค่อยๆเกลี่ยมานะเดี๋ยวมันก็จะได้เป็นแบบละเลื่อแบบนี้เห็นไหมก็มีสาวๆถามมาในแฟนเพจว่าเออใช้จุ๊บเนี่ยทาแก้มยังไงก็ทาแบบนี้จะทาเหมือนบัตครีมจะทำให้หน้าเราแบบซอฟใสฟริ้งเกย์นี่แบบนี้เลยโอเคค่ะได้ผิวหน้าแบบนี้แล้วนะคะก็จะตามด้วยแป้งฝุ่นนะคะของ17วันนี้เป็นการลองของใหม่มากๆเพราะว่าแก้วไม่ได้แบบไม่ค่อยได้รีวิวอะไรเลยก็เลยจะเอามาแต่งเป็น how to ให้ดูนะคะอันนี้เป็น17นะคะ matte loose powder นะคะ oil free คุมมันนะคะก็จะใช้กับแปรงนะนี่จะหน้าตาแบบนี้เขาจะไม่มีพับมาให้นะเราก็จะใช้กับแปรงแล้วก็ปัดออกนะคะคิ้วนะคะแกจะใช้เป็นของอันนี้เลยนะคะเป็นของ L'Oreal นะคะดีไซน์โปรเนาะก็เป็นเบอร์น่าจะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะเขียนไปเลยคิ้วของเราโอเคค่ะลุควันนี้เราจะใช้เป็น smoky eye นิดหนึ่งนะคะแก้วจะใช้แบรนด์ของ Prestige นะคะแล้วก็2อันนี้นะคะเป็นรุ่น Total Intensity นะคะอันนี้เป็นรุ่น Trio Eyeshadow นะคะก็คือมี3อันแล้วก็อันนี้เป็นรุ่น Long Term Relationship นะคะก็เป็นแบบวิงๆนิดหนึ่งเราจะมาเริ่มกันด้วย3หลุมแบบนี้ก่อนก็จะใช้สีนี้ก่อนทาหัวตา
จากนั้นนะคะจะใช้สีเขียวแบบนี้ทาพับเปลือกตาจากนั้นนะคะใช้รุ่นนี้นะคะสีออกดำนะคะมีวิงกับแปรงนะคะนี่ก็ใช้เป็นของ Sigma Blending E25 นะคะมาเบรนด์คัตเบ้านะคะของเรานี่นะคะจากนั้นเราก็จะใช้แปรงแบบนี้กับสีน้ำตาลลงปลายหางตาก็จะใช้อายไลเนอร์แบบจีนสอนะคะของ L'Oreal นะคะรุ่นนี้เป็นรุ่น Gel Matic Pen นะคะ Gel Matic Pen เนาะก็จะเขียน Inner Liner เข้าไปจากนั้นนะคะเราก็จะวาดเป็นไลเนอร์ที่แบบฟุ้งๆไม่แบบตั้งใจมจากนั้นนะคะจะปัดมาสคาร่านะคะอันนี้นะเป็นของใหม่เนาะเอามาลองกันเป็นของ17แล้วก็ขนตาปลอมวันนี้จะใช้เป็นของบอกต่อนะคะแบบนี้นะคะ BT02 นะคะรุ่นนี้ฟิงฟิงนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเราจะไปแซบกันจะเดี๋ยวขอตัวไปติดขนตาก่อนโอเคเรามาเติมแก้มกันนิดหนึ่งนะคะใช้เป็นของนี่เลมี่นะคะก็ทาไปที่พวงแก้มลุกหน้าแน่นอย่างนี้นะคะปากก็ต้องซ้อมนะแต่ว่าแก้วไม่ชอบปากที่มันนูดไปเลยมันดูป่วยนะคะแก้วก็จะเติมทินนะคะอันนี้ทินที่แบบติดทนมากอันนี้เป็นของ Beauty Buffet นะคะก็เป็นรุ่นออกใหม่ของเขาเราก็จะทาไปในอ่างนี่คือมันติดทนนะแก้วชอบแล้วแบบสีมันชัดเจนนี่นะเราจะทาไออย่างนี้ก่อนใช่ไหมให้ปากข้างในเป็นแบบแดงและเลือดวันนี้จะลองลิปใหม่นะคะเป็นลิปเคยอนนะคะของ Anna Sui สีนูดเบอร์702นะคะนี่นะคะแพ็คเกจเขาแบบสวยงามน่ะก็เดี๋ยวจะทานี่มันจะเป็นลิปแบบนี้สีนูดแบบเนื้อลิปเขาดีอันนี้แก้วลองแล้วนะคะก็จะวาดขอบปากก่อนถ้าสมมุติว่าเราทาอย่างเดียวเงี้ยคือปากป่วยแน่ๆนะคะแก้วก็เลยเติมสีชมพูเข้าไปข้างในให้มันได้ลุคแบบดูแบบมีอะไรอ่ะจบกันแล้วนะคะสำหรับ How to look นี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบแล้วก็ถูกใจกันนะแก้วก็จะพยายามกลับมาเนาะพอพยายามอัพคลิปให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้นะเพราะว่าตอบแทนทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามกันเนาะตอนนี้นะคะ YouTube แก้วนะคะถึง 25,000 ซับสไครบ์แล้วเย้เวอร์ไปใช่ไหมโอเคนะคะก็อาจจะเวอร์ไปก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยจริงๆนะคะที่เข้ามาติดตามสาวหน้ากลมคนนี้นะคะก็ไม่รู้จะกลมไปไหนนะหวังว่าจะสนุกกับคลิปนี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้แก้วทำคลิปต่อไปเนาะแล้วก็เม้นพูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเม้นอะไรเดี๋ยวจะเข้ามาตอบนะคะไปติดตามกันได้ที่แฟนเพจนะคะก็ลิงก์ทุกอย่างอยู่ตรง description box ด้านล่างนะคะก็คลิกเปิดดูนะมีทั้ง IG แฟนเพจนะคะInstagram อะไรเงี้ย IG Instagram มันอันเดียวกันโอเคนะคะก็ไปแล้วค่ะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ